นะครับจะมาสอนการเปิด90 fps ของ PUBG นะครับผมก็วิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการลงไฟล์นะครับเป็นไฟล์90 fps นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับปรับได้นะนี่ปรับได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับหน้าล็อบบี้ได้นะครับนี่ตรงนี้เป็น90 fps นะครับสำหรับมือถือที่ยังไม่PUBG ยังไม่ได้อัปเดตให้นะครับก็เอาไฟล์นี้ไปลงก็เปิดได้ทุกเครื่องแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ต่ำๆหน่อยก็มันจะแลกนะครับแต่ว่ามันก็จะมีให้ปรับนะครับแต่ว่ามันก็จะแบบเล่นไม่ได้ลื่นอะไรนะครับก็ดูความลื่นนะครับความแตกต่างครับปื๊ดนะลื่นปื๊ดนะครับก็ไปดูวิธีการลงกันเลยนะครับว่ามันลงยังไงนะครับผมก็ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับผมโอเคนะครับก็มาอยู่ในหน้านี้กันแล้วนะครับก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะอัปโหลดไว้ให้นะครับเสียงแหบหน่อยนะครับผมก็วิธีการดาวน์โหลดนะครับก็เป็น Google Drive นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับส่วนแอปตัวนี้นะครับนี่เป็นแอปเขียวๆตัวนี้นะครับก็โหลดได้ที่ Play Store นะครับผมนะครับแล้วก็เข้ามาที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับก็กดเข้าไปข้างในนี้เลยนะปุ๊บเราก็จะเจอเกมแพด 1.5.0.1 เนี่ยครับกดคัดลอก copy ไปนะครับกดจุดข้างบนนะครับย้อนกลับไปหน้านี้นะครับให้เข้ามาที่ Android นะครับแล้วก็ Data นะครับแล้วก็เลื่อนหา PUBG นะครับมันจะอยู่ล่างๆนะครับผมเลื่อนหาเกม PUBG นะครับมันจะอยู่ข้างล่างๆนะครับนี่ครับมันจะเขียนว่า tencent.ig อันนี้นะครับนี่กดเข้ามาแล้วเข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ UE 4 game นะครับอันนี้ครับไปแล้วก็อันนี้ครับ shadow นะครับแล้วก็ชาร์ดวันนี้นะครับแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็นี่ครับตัวนี้ครับผมนี่ PAKS นะครับแล้วก็กดวางไฟล์ได้เลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับก็คือเข้าเกมเปิดได้เลยนะครับถ้าใครเปิดไม่ได้ก็คอมเมนต์มานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับว่ามันจะลื่นขนาดไหนนะครับผม